ตอนนี้มีคุณผู้ชมอยู่ในสายหนึ่งนะครับคุณโบนะครับบอกว่าโดนแท็กซี่รมยาแต่ไหวตัวทันหนีออกมาได้นะครับคุณโบครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไปโดนเหตุการณ์อย่างนี้ที่ไหนครับทางถนนเอกมัยค่ะครับค่ะก็เมื่อวานเวลาประมาณ 2:10 น.อะค่ะเมื่อคืนเลยใช่ไหมคะเมื่อคืน 2:00 ครับใช่ค่ะค่ะก็แบบว่าพอผับปิดใช่ไหมคะก็จะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านกันนี่แหละก็เราก็เลือกคันนะคะแบบว่าก็รอให้หายไปก่อน2คันแล้วก็ที่เราเลือกคันนี้ค่ะก็พอบอกแท็กซี่ว่าจุดหมายอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นปิดประตูใช่ไหมคะค่ะแท็กซี่อ่ะเขาก็ลดกระจกมองหลังอะค่ะมาหาเราค่ะแล้วเขาก็กดมิเตอร์นะคะแล้วเขาก็เลื่อนเบาะรถของเขาอะถอยหลังมาหาเราค่ะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ใส่หน้ากากแมสอะค่ะค่ะครับใช่แล้วแต่ระหว่างที่เขาทำนี่คือขับรถไปด้วยนะคะแล้วพอสักพักหนึ่งอะค่ะแบบเรารู้สึกตึงแบบขึ้นหน้าเลยค่ะค่ะใช่แล้วแบบหนูก็คิดในใจว่าถ้าบอกให้เขาหยุดเนี่ยเขาก็คงจะไม่หยุดเพราะว่าขนาดตรงนั้นแบบเพิ่งออกรถมาแป๊บเดียวเขายังทำเป็นขั้นตอนเลยอะค่ะค่ะเราก็เลยแบบตัดสินใจกระโดดลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงมาเลยอะคะใช่ค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะปลดล็อกไม่ได้เหมือนกันนะคะค่ะใช่ในจังหวะที่ตัดสินใจเปิดประตูนี่รถยังวิ่งอยู่ไหมคะคุณโบวิ่งอยู่ค่ะโอ้โหวิ่งเร็วแค่ไหนครับตอนนั้นที่ตัดสินใจก็ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะคะค่ะใช่กระโดดลงมาพอดีแบบพอลุกขึ้นแล้วแบบรู้ตัวว่าลงมาแล้วนะแล้วมองไปเจอปั๊มก็เลยวิ่งเข้าปั๊มเลยค่ะให้คนช่วยตอนที่โดดลงมานี่แล้วแท็กซี่คันนั้นเขาชะลอเขาหยุดหรือว่าเขาเปิดตู้ตามลงมาไหมหยุดค่ะแล้วเขาก็เราวิ่งข้ามมาปั๊มแล้วสักประมาณ 3-5 นาทีค่ะเขาวนรถกลับมาที่ปั๊มแต่เขาก็ถอดแมสแล้วนะคะเหมือนมาต่อว่าเราแบบทำเนียนมากแบบคุณกระโดดลงรถมาทำไมอะไรอย่างนี้ว่าเราอีกว่าเราเหมือนเราจะไม่สายค่ารถอย่างนี้เหรอคะแต่ไอ้พี่คนที่อยู่ในปั๊มค่ะเขาก็ช่วยหนูนะคะแบบทำเหมือนจะควักตังค์ให้เขาแต่เขาบอกโอ๊ยผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงแบบทำเหมือนกับว่าเราเมาค่ะแต่หนูเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีทางเมาแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะออกมาจากสถานบันเทิงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดื่มใช่ค่ะหนูเป็นคนเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ดื่มค่ะแล้วตอนที่เราลงมาจากรถที่กระโดดลงมาเนี่ยลักษณะเราเหมือนคนเมาเลยไหมคะไม่ค่ะก็คือแบบว่ารู้สึกตึงชาแต่ว่ามันเป็นอาการเหมือนเริ่มต้นนะคะถ้าหนูนั่งไปมากกว่านั้นนะอาจจะถลกไปเลยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทางคนขับเขาลมยาเราในรถใช่ลมยามาจากช่องแอร์ค่ะครับแล้วเราได้มีการเก็บหลักฐานต่างๆบนรถอะไรเอาไว้ไหมคะไม่ได้เก็บเลยค่ะพี่แต่ว่าทางเด็กปั๊มค่ะเขาจดทะเบียนรถไว้ให้โอ้โหก็หนูได้นำไปแจ้งที่สน.ทองหล่อค่ะครับค่ะส่วนตอนนี้ผู้ค่ะเชิญค่ะตอนนี้ผู้หมวดผู้กองที่สน.ทองหล่อก็ยื่นใบไปให้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะให้หนูไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเมื่อเช้าค่ะเผื่อจะมีสารหลงเหลืออยู่แต่ว่าภาพที่ส่งเข้ามาให้ทางทีมงานนี่คือเป็นภาพแผลที่เกิดจากการกระโดดออกมาจากรถถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นอะไรมากไหมครับที่โดดออกมาเป็นแผลโชคดีมากเลยค่ะพี่แบบว่าถลอกตั้งแต่สะโพกถึงปลายเท้าอะค่ะแต่ว่าช่วงตัวช่วงหน้าไม่เป็นอะไรหัวไม่ได้กระแทกอะไรอะค่ะไม่ได้มีส่วนไหนหักใช่ไหมคะใช่ค่ะโชคดีมากไม่มีรถตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนาทีที่ตัดสินใจว่าฉันจะต้องกระโดดออกไปจากรถคันนี้แล้วเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงคะคุณโบคิดว่าแบบเราออกจากรถถ้าเราเสียชีวิตเราก็เสียชีวิตแบบไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะค่ะถ้าเราไปต่อเนี่ยเขาทำอะไรเราก็ไม่รู้คือถ้าโดดออกมาเนี่ยยังรอดใจเด็ดยังมีสิทธิ์รอดนะครับแต่ถ้าอยู่ในรถเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องไปโดนอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เห็นว่าเอาไปโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ด้วยใช่ค่ะแบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะค่ะปกติแล้วเคยได้ยินข่าวคราวทำนองนี้มาก่อนไหมคะเคยได้ยินค่ะแต่
ก็อยากให้เพื่อนๆที่โดนอย่างเงี้ยไปแจ้งความนะคะเพราะหนูก็ถามตำรวจเหมือนกันตำรวจบอกไม่มีคดีความเรื่องพวกนี้เลยหนูเป็นรายแรกของสน.ทองหล่อนี่เหรอใช่ค่ะโอ้ทั้งที่สถานบันเทิงก็เยอะนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการมาโพสต์กันไว้เยอะว่าโดนลมยาในรถบ้างอะไรบ้างโดนแท็กซี่มีเรื่องของยาอะไรต่างๆแต่ว่ากลับไม่มีการแจ้งความแต่ไม่มีที่สน.ใช่ครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่เอามาบอกกับเตือนภัยกันนะครับเตือนภัยกันสำหรับผู้ที่จะใช้รถบริการสาธารณะอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราทราบทะเบียนแล้วแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยถูกต้องไหมคะค่ะเดี๋ยวยังไงรอไปตรวจผลสุขภาพออกมาเป็นยังไงมีสารอะไรตกค้างไหมคุณโบติดต่อกลับมายังทีมงานเพื่อรายงานผลกับเราด้วยได้ไหมคะมาแจ้งบอกกันเนาะมาบอกกันว่าเป็นยังไงบ้างเตือนกันต่อไปว่าแท็กซี่จะบอกหมายเลขทะเบียนเลยเดี๋ยวรอเขาไปตรวจสอบกันก่อนไปตรวจก่อนถ้ามันพบสารจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงต้องมาคุยกันว่าแท็กซี่หมายเลขทะเบียนนี้ก็คงต้องระวังต้องดำเนินคดีเลยแหละแบบนี้นะคะขึ้นบัญชีดำไว้เลยใช่ขอบคุณคุณโบนะคะค่ะขอให้หายไวๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ